ขวัญอุสามณีเปิดใจในอดีตเคยคิดสั้นหวังเป็นอุทาหรณ์น้ำตาลชลิตาแจงปมเดือดหลังโพสต์คลิปซัดเพื่อนข้างบ้านเอกลุสิบทอล์กวันนี้พบ5สาวงามผู้ชนะจากเวที Miss Earth Thailand 2023ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่นะคะอยู่กับเอ็มสัทธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธค่ะโอ้วันนี้ต้อนรับแล้วจัดชุดให้ดีใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสาวงามอึดอัดลืมปลดกระดุม1เม็ดมันเป็นเขาเรียกอะไรหลักสูตรเวลานั่งเนี่ยต้องปลด1เม็ดแต่ถ้าเวลายืนเนี่ยสามารถติดเม็ดบนได้หมายถึงสูตรของผู้ชายใช่ไหมเขาจะใช้จริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนหลักสากลแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตายตัวเท่าไหร่แล้วแต่เราถ้าเรานั่งแล้วอึดอัดเราค่อยปลดออกก็แล้วกันถ้านั่งแล้วแบบพอโอเคหายใจแล้วกระดุมไม่หลุดอย่างเงี้ยได้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่3ในรายการของเรานะคะจะได้พูดคุยกับ4สาวงามจากเวที Miss Earth Thailand นั่นเองค่ะจริงๆต้อง5แต่ว่ามีคนนึงป่วยไปไม่เป็นไรให้น้องพักผ่อนนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับน่าจะเป็น5แหละเพราะดร.น้องด้วยแหละอ๋อใช่ๆถูกมั้ยแต่ตอนนี้ดูข่าวบันเทิงกันก่อนดีกว่านะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณขวัญอุษามณีก่อนหน้านี้เนี่ยไปออกรายการนึงแล้วก็เปิดเผยว่าเธอเองเนี่ยเคยเหมือนแบบคิดสั้นพยายามที่จะจบชีวิตตัวเองคือตอนนั้นก็มีปัญหานะฮะเขาบอกว่าแฟนๆหลายคนก็ช็อกไปเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณขวัญเปิดใจผ่านช่อง YouTube อ๋อไปออกรายการนึงที่ว่าคือรายการตัวเองนะบอกว่าเคยคิดสั้นจะจบชีวิตตัวเองแต่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับสมัยเด็กๆเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหากับพี่คนนึงที่รู้จักกันแล้วเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับซึ่งแม่แอ๊วก็เพิ่งทราบเรื่องนี้พร้อมกับทุกคนนะฮะยอมรับว่าส่งผลต่อจิตใจของคุณแม่พอสมควรเลยว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับลูกสาวและลูกสาวไม่เคยพูดมารู้เพราะว่าคุณแม่ก็ได้ดูรายการเหมือนกันคือคุณขวัญก็บอกว่าที่ตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าหวังจะให้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่กำลังเจอปัญหาบอกว่ายังไงวันนึงเนี่ยชีวิตก็ต้องเจอทางออกอย่าคิดทำแบบเธอในอดีตครับมันคือขวัญก็ไม่อยากให้ทุกคนมาในเรื่องของมาสนใจภาวะตรงนี้ของขวัญเลยเพราะว่าตอนนั้นขวัญถือว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วขวัญก็ดีใจที่ขวัญยังมีคุณแม่อยู่มันคือเป็นอีกพาร์ทนึงในชีวิตของก่อนที่ขวัญอุตส่าห์มีจะมาเป็นคนที่แบบยืนเข้มแข็งแรงได้ทุกวันนี้เราก็เคยอยู่ในพาร์ทที่แบบเราอ่อนแอมาเราเคยคิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องมามันเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนว่าอย่างบางทีเราอาจจะต้องไม่คิดด้วยอารมณ์อย่างเดียวอาจจะต้องคิดด้วยเหตุและผลหรือว่าต้องอยู่กับสังคมคนรอบข้างคนที่รักเราอะไรอย่างขวัญนะโชคดีที่ขวัญยังมีครอบครัวยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ตอนนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าขวัญอยู่คนเดียวขวัญอาจจะไม่กินยาผิดนึกออกไหมหนูอาจจะแบบว่าไปได้โดนกระชากวิญญาณออกมาแล้วมายืนเป็นขวัญทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจหลายๆคนเหมือนกันนะพี่อู๋ที่เขาเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราสังเกตไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศจะต้องแบบเหมือนมีปัญหาเรื่องของแบบด้านการจัดการอารมณ์เหมือนกันเพราะว่าบางทีด้วยอายุเราวุฒิภาวะเราไม่ได้พร้อมจะเจอกับเรื่องอะไรที่มันแบบถาถมเข้ามามันก็เรื่องกดดันตัวเองหนักๆแล้วมันเครียดอ่ะเนาะต่างๆหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตวัยเด็กอาจจะไม่ได้สนุกเท่าเด็กธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างพ่อแม่ดาราบางคนเขาก็จะบอกเนาะว่าถ้าเกิดลูกยังไม่โตไม่อยากให้เข้างานบันเทิงจริงรอแบบพร้อมจริงๆแล้วค่อยเข้าไม่ลูกอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหเด็กเข้าวงการกันตั้งแต่แบบสมัยหลักอายุ15ก็เข้าแล้วนะใช่แล้วพอ15เนี่ยมันอยู่ในช่วงวัยเรียนด้วยยิ่งเกาหลีเนาะแบ่งเวลาอ่ะต้องไปเก็บตัวฝึกที่นู่นอย่างเงี้ยฮะมันมีปัญหาเรื่องของแบบความกดดันแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ใต้แสงไฟคนเห็นเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกในยุคนี้ถ้าเกิดว่าแบบแป๊บเดียวเขาก็สามารถบูลลี่เราได้ผ่านน่าจะหนักกว่ายุคพวกเราอีกยังไงก็ดูแลสภาพจิตใจให้ดีด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยของคุณขวัญอุษามณีที่หลายคนจับตามองก็คือคุณขวัญเนี่ยเขากลับไปอยู่กับทางช่อง7แต่ทำไมยังไม่มีละครออกมาถูกไหมคือมันก็นานแล้วเหมือนกันที่คุณขวัญเขาก็เหมือนกับกลับไปเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยคะผ่านมาปีกว่ายังไม่ได้ผลงานสักกะทีเลยนะคะเจ้าตัวบอกว่าไปถามต้นสังกัดเลยแล้วก็ยืนยันนะคะไม่ได้มีปัญหาในการเลือกบทหรือไม่ได้มีปัญหาในการเลือกพระเอกอ่ะลองฟังคุณขวัญตอบถึงประเด็นนี้ดูค่ะใช่ก็เหมือนกับว่าเหมือนที่ช่องเราก็อบอุ่นนะคะเพราะว่าพี่เขาก็จะแบบอัปเดตตลอดว่าจะละครเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วย
เหมือนองค์ประกอบโดยรวมอาจจะยังไม่เหมาะสมอะค่ะก็จะแบบมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแบบว่าเป็นพระเอกหรือว่าตัวบทละครแล้วขวัญก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรได้ยังไงก็ให้มันแบบว่าวัน2วันเปิดก้าวแล้วค่อยบอกหนูทีเดียวก็ได้ไม่ใช่หนูไม่ได้เรื่องมากเลยคือส่งมาให้ว่าแบบว่าขวัญจะได้เล่นละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือองค์ประกอบโดยรวมคือขวัญว่าที่ช่องอาจจะมองว่ายังไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะให้ขวัญไปทําอะไรอย่างอื่นที่เขาแบบวางเอาไว้โดยที่ขวัญเองก็ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่เขาคิดอะไรในใจอ่ะเนาะก็ยังไงก็ได้คือขวัญก็คือเราก็เคารพการตัดสินใจของช่องอ่ะเนาะคือละครเขาก็อยากเล่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ว่าเขาจะให้โอกาสขวัญเมื่อไหร่เราก็ทํางานทําธุรกิจไปเรื่อยยากเหมือนกันนะยากทุกเรื่องอ่ะช่วงเนี้ยคือแบบขับรถออกมาจากบ้านยังยากเลยกับการจราจรเนี่ยว้าวุ่นเลยทีเนี้ยจริงๆนะส่งกําลังใจให้ด้วยสําหรับใครที่กําลังอยู่บนลานจอดรถขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถอโศกนะครับแดง8นาทีเขียว20วินาทีใกล้ๆเราก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะห้าแยกลาดพร้าวเนาะอ่ะไปดูกันต่อฮะคราวนี้อ่านแล้วก็แบบทำหน้าเขินๆนิดนึงเหมือนกันยังไงคุณหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์เขาเปิดคลินิกเสริมความงามคือล่าสุดนี่ขยายไปสาขาที่7แล้วนะแต่ล่าสุดมีการปฏิเสธคนไข้ฮะโดยกฎหมายเนี่ยหมอห้ามปฏิเสธอยู่แล้วแต่เคสนี้ลองฟังดูว่าเหตุผลคืออะไรเนี่ยตอนนี้ทางสมาคมแพทย์นี่ต้องตรวจสอบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเขาคงปฏิเสธขำๆนะฮะเพราะว่าหมอเจี๊ยบละละนาเนี่ยเขามาขอเป็นคนไข้แล้วปกติเนี่ยการที่จะแบบทำเลเซอร์อะไรแบบเนี้ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีจุดเล่นลับเหรอลี้ลับดีกว่าลี้ลับเลยเหรอมันสิ่งซับซ้อนลี้ลับคือเดี๋ยวนี้เขานิยมจุดซ่อนเล็บขออภัยจุดลี้ลับนั่นไปมิติพิศวงไปนิดนึงจุดซ่อนเลนส์ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เขานิยมใช่ไหมทําให้มันเนียนแบบเลเซอร์ขนออกอะไรแบบนี้เขาบอกว่าหมอเจี๊ยบเนี่ยมาขอให้หมอฤทธิ์ทำให้เราว่าเขาแซวกันเล่นหมอฤทธิ์ก็เลยบอกว่าพอสนิทกันขั้นเนี้ยไม่ทําให้หรอกเพราะว่ากลัวจะมองหน้ากันไม่เขินเหมือนกันนะคืองานนี้เนี่ยอะเอาเรื่องของสาขาที่7ก่อนก็แล้วกันเขาบอกว่าหมอฤทธิ์เองหวังว่าปีนี้จะทำกำไรเป็น3เท่าจากเท่าเดิมนะฮะก็คือ3เท่าจากเท่าเดิมก็ประมาณ300ล้านบาทแสดงว่าตอนนี้100ล้านประมาณ100ล้านใช่ไหมแต่ก็ถือว่าไปได้สวยจริงๆเพราะว่าดีมากเลยแหละคลินิกเสริมความงามเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องไปกันบ่อยๆอยู่แล้วทุกคนอยากสวยอยากดูดีในแบบฉบับของตัวเองอ่ะอันนี้ก็ต้องมีการดูแลในตลาดก็เยอะมากก็เยอะอยู่ที่ว่าคุณมีเลเซอร์ที่แบบว่าอนุภาคร้ายแรงเท่าไหร่หรือแบบปึ๊ดเดียวหายไปทั้งสวนเลยหรือเปล่าที่เขาดูแบบรีจูรันฉีดหน้าอะไรอย่างงี้กันด้วยไม่ได้เขาก็ไม่ได้กำจัดขนอย่างเดียวไงพี่หูคือพูดถึงเลเซอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากหน้าใสแล้วตรงนั้นเนียนนะครับเพราะว่าชุดบิกินี่เดี๋ยวนี้เขาแบบยกสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบบมีหลุดเล็มมาไม่ได้เลยนะครับส่วนข่าวลือที่ว่าหมอฤทธิ์เนี่ยเขาจะประกบคู่พี่ชายสุดซีในซีรีส์วายคุณกันนภัทรเจ้าตัวบอกว่าถ้าจริงเนี่ยตัวเขาเองยินดีนะครับเลิฟซีนจัดเต็มก็ไม่หวั่นแต่อาจจะต้องเสียเวลาถ่ายทำกันหลายเทคเพราะว่ามันคงจะแบบมีการกลั้นขำเกิดขึ้นแน่นอนด้วยความที่มันสนิทกันมากนะยังไงลองฟังคุณฤทธิ์พูดถึงทุกประเด็นดูค่ะครับคนดูคลิปเยอะมากที่พี่เจี๊ยบต้องการที่จะดูแล น้องของเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นวิธีปกตินะที่คนเข้ามาใช้บริการที่คลินิกนี้เขาก็มาดูแลน้องสาวตัวเองให้มันเรียบเนียนสวยงามเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะอันเนี้ยแต่มันไม่ปกติตรงที่พี่เจี๊ยบรู้จักกับฤทธิ์ก็เลยแบบว่าอาจจะแบบมีภาวะเขินอายในการที่จะทําให้การเขาไม่เขินฤทธิ์แต่ฤทธิ์เขินเขาฤทธิ์ขออนุญาตปฏิเสธการรักษาเขาปฏิเสธการรักษาเพราะว่าพี่คือฤทธิ์ทำหน้าที่ก็ได้ทำตรงไหนก็ได้แต่ตรงเนี้ยฤทธิ์ขอเป็นจุดเดียวที่ไม่ทำให้ได้ไหมเขาไม่เอาเขาไม่ยอมเพราะใช่ฤทธิ์ทำเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นจริงๆอ่ะก็จริงๆก็มีเห็นคนพูดถึงกับเพื่อนกันว่าแบบว่ากับเพื่อนกันไอ้กันนั่นแหละว่าแบบเล่นซีรีส์วายไหมอะไรเงี้ยตรงนี้ซีรีส์วายมาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเล่นได้เล่นกับเพื่อนกันเล่นได้แต่ถ่ายนานหน่อยนะมันกั้นขำไงมันกั้นขำแต่ถ้าให้ทำหน้าแบบรักมันอ่ะเขินแต่ให้เอาปากติดปากไม่ติดไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดให้ทำหน้าแบบรักจังเลยแบบเธอคือของฉันอะไรเงี้ยไม่ได้เขาก็แซ่บทุกประเด็นเลยนะใช่เป็นการที่เราฟังสัมภาษณ์ไปแล้วเราก็
ขำแล้วก็เขินมีแบบไหลสั่นเล็กๆเหมือนกันนะครับทั้งสองประเด็นเลยสัมภาษณ์แล้วมันดูเขินๆไงบอกไม่ถูกโดยเฉพาะประเด็นหมอเจี๊ยบแต่ไม่รู้ว่าเอาจริงหรือเอาเล่นนะคุณก็ติดใจประเด็นนี้เหมือนกันนะติดใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เขาได้หมดนะผู้ชายก็ทำใช่ป่ะใช่คือมันเป็นเรื่องปกติอย่างที่หมอฤทธิ์บอกแต่ว่าพอแบบมันสนิทกันมากอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความเขินเข้ามาไม่ต้องปิดหน้าหมอปิดหน้าคนไข้ด้วยเวลาทำพักกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวของคุณน้ำตาลเห็นว่ามีปัญหาคุณป้าข้างบ้านเหรอโอ้ป้าข้างบ้านปัญหาใหญ่ระดับชาติเหมือนกันนี่กลัวจะต้องไปออกโหนกระแสด้วยกันมั้งเนี่ยนะฮะช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันครับกลับมาอยู่กันต่อนะคะ MO ใน Pop News Daily ค่ะช่วงนี้ต้องถามคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเคยมีปัญหานี้ไหมมันเป็นปัญหาที่ถ้ามีแล้วมันอึดอัดใจมากถ้าเรามีปัญหากับเพื่อนข้างบ้านหรือคนในซอยบ้านเดียวกันเนี้ยมันจะอยู่กันยังไงถูกไหมเพราะว่าเราต้องขับรถสวนกันทุกวันบางทีพาน้องหมาเดินก็ต้องเจอกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวยังไม่เคยเจออ๋อเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพี่เคยไปเราไม่มีเพื่อนบ้านเราแวกบ้านเราเป็นเหมือนแบบพื้นที่เป็นป่าๆอะไรแบบนั้นแล้วก็มีค่ายมวยด้วยของเราอะไรเงี้ยก็คือเราเหมือนแบบแยกออกมาเพราะฉะนั้นปัญหาการจอดรถขวางหน้าบ้านเนี่ยของน้องเอไม่น่ามีเรื่องของเสียงก็ไม่มีถ้าเราไม่แบบปิดซอยเลี้ยงโตจีนจริงใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยนะคุณน้ำตาลชลิตาแล้วก็หลายๆคนเขาเจอปัญหานี้กันนะคุณผู้ชมก็คือถึงกับต้องโพสต์ Facebook แล้วก็ระบายความในใจเลยอึดอัดมากปัญหาป้าข้างบ้านแต่ไม่ได้เป็นการจอดรถอะไรนะครับเป็นการที่ป้าข้างบ้านเนี่ยเธอบอกนะชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธ อทั้งที่เจ้าตัวไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยก่อนหน้านี้ค่ะคุณน้ำตาลก็มีการไลฟ์สดด้วยอารมณ์ที่ดุเดือดนะคะพร้อมถ้อยคำที่บอกเลยฟังแล้วแซบแล้วก็แสบถึงสวงค่ะแชร์พฤติกรรมอีกฝ่ายว่าอีกฝ่ายเนี่ยทำเป็นพูดเหมือนตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำทางที่ทำคนอื่นพอเจอพี่น้ำตาลก็ต้องถามถึงเรื่องนี้ซะหน่อยนะคะเขาก็บอกว่าอึดอัดใจมากกับปัญหาดังกล่าวนะคะตนเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากมีปัญหากับใครเลยแต่สุดจะทนใจจริงอ่ะอยากย้ายออกนะคะแต่มันยากว่าบ้านก็ซื้อมาแล้วยังผ่อนไม่หมดก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือพยายามต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเล็งละตอนนี้จะทำรั้วให้มันสูงขึ้นพร้อมกับติดกล้องวงจรปิดด้วยค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็แค่เหมือนแบบว่าเราแค่ไม่ได้แบบprivacy ส่วนตัวขนาดนั้นเลยคือหนูอ่ะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะค่ะเพราะว่าถ้าพูดเยอะเดี๋ยวเขาฟ้องหนูขึ้นมาทำไงอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆทุกคนมาช่วยจ่ายนะหนูเองอ่ะไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับบ้านเขาแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนเรารู้มาว่าแบบว่าเขายุ่งเรื่องส่วนตัวเราแล้วไปพูดในทางที่มันเสียหายสำหรับเราจริงๆก็อึดอัดค่ะแต่ทำไงได้ในเมื่อหนูซื้อบ้านตรงนั้นแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยอ๋อเดี๋ยวหนูกำลังจะติดเหมือนกันค่ะตอนแรกอะหนูไม่ติดคือหนูว่าคิดหลายอย่างมากเลยทั้งแบบว่าเปลี่ยนรั้วให้มันสูงขึ้นหรือติดกล้องวงจรปิดหรือว่าทำสวนให้มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เข้าใจเลยใช่คุณหนูเคยมีไหมปัญหาเนี้ยพูดได้เหรอไม่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของคนอื่นกำลังจะบอกว่าปัญหาเหล่านี้มันมักจะเกิดกับในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่รั้วเราติดกันหรือว่าเป็นทาวน์โฮมที่ต้องใช้ผนังร่วมกันแล้วบางทีเนี่ยเสียงมันแบบเข้าหากันเชื่อมกันแบบเนี้ยพอกำแพงเดียวกันปุ๊บเนี่ยเปิดทีวีเสียงดังบางทีเนี่ยมันได้ยินกันแล้วและคอนโดอีกแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลังๆเนี่ยมันใช้เหมือนแบบผนังสำเร็จรูปมันจะใช้เชื่อมกันที่จอดรถใช่ไหมปัญหาเรื่องเสียงแต่ปัญหาเรื่องมายุ่งเรื่องส่วนตัวเนี่ยแอบยากเหมือนกันในการจัดการนะแอบไม่เคยเจอยิ่งถ้าสมมุติเป็นแบบดาราศิลปินอย่างเงี้ยเขาก็ต้องห่วงแบบ privacy ประมาณนึงก็คงไม่ได้อยากให้สมมุติใครมาบ้านใครเข้าออกคนเอาไปพูดต่อไงหรือว่าเขาอาจจะอยากเป็นแบบสื่อคอยรายงานสถานการณ์ไลฟ์TikTok ประมาณนั้นแบบว่าตอนนี้นะครับมีคนมาอยู่บ้านคุณน้ำตาลอะไรแบบนี้หรอไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ต้องให้พื้นที่เขานะก็บ้านก็คือสถานที่ส่วนตัวไม่แต่ทั้งที่นั้นเราฟังจากพี่น้ำตาลฝั่งฝ่ายเดียวไงก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าเขาจะไปออกโหนกระแสไปที่พี่หนุ่มเอาแล้วนะมีปัญหาบอกพี่หนุ่มนะฮะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ชาวเน็ตเขาบอกว่าคุณน้ำตาลเนี่ยไม่รักษาภาพลักษณ์ของการเป็นนางงามเลยเหมือนแบบอาจจะด้วยความเป็นนางงามประกวดมาจะต้องพับ
เขาเรียกอะไรเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แต่เธอก็แซ่บมาสักพักแล้วนะที่แบบว่าอ่ะด่ามาฉันด่ากลับคูณ10ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ครับผมคือเธอบอกว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยมักจะมีชาวเน็ตเข้ามาขยันคอมเมนต์ในแง่ของการแซะซึ่งยี่ห้อน้ำตาลเนี่ยก็ไม่แผ่วอยู่แล้วก็ตอบกลับไปแบบเจ็บแสบนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าแรงมาแรงกลับไม่โกงนะครับไม่วายมีคนบางกลุ่มเนี่ยมองว่าเจ้าตัวไม่รักษาภาพลักษณ์นางงามน้ำตาลบอกดนแค่อำลาตำแหน่งมา6ปีแล้วที่สำคัญตัวเองก็มีอิสระในการพูดนั่นเองนะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าแบบเออเป็นนางงามแล้วต้องเรียบร้อยต้องแบบอยู่ในเวที่แบบเป็นตัวอย่างพวกนี้คือเราทำมาหมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็อำลาตำแหน่งแล้วแล้วก็เราก็อยู่ในบริบทที่ใครที่ควรที่เราทำดีด้วยเราก็ทำแต่ใครที่แบบมาแบบทำตัวไม่ดีกับเราแล้วทำไมเราจำเป็นต้องทำตัวดีกับเขาด้วยก็หนูจริงๆหนูว่าไม่ด่าใครก่อนถ้ามาด่าหนูหนูค่อยด่ากลับแต่ด่ากลับเป็นแบบว่าเรียบร้อยไงก็น่ารักน่ารักหนูก็พูดอยู่ว่าแบบน่ารักน่ารักไงคือเขาว่าเป็นฟิลแบบแฟนนางงามใช่ไหมคะแล้วเขาจะเป็นประเภทที่แบบว่าชอบกดแบบว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าแอนโทเนียมงน้ำตาลก็จะตกกระป๋องก็เลยแบบว่าเป็นอะไรต้องการอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบหนูพูดภาษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบภาษาไม่ได้เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าไม่มีใครเก่งเท่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง freedom of speech ค่ะซีดปากอยู่นะนี่ไงก็แรงมาแรงกลับไม่โกงนะครับส่วนเรื่องของการสูญเสียคุณพ่อเนี่ยคุณน้ำตาลบอกว่าเธอเองไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบข่าวคุณพ่อก็ก่อนหน้านี้ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเกิดอาการหัวใจวายนะครับซึ่งเธอกับคุณแม่ก็ได้ไปร่วมงานศพแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็เสียดายเพราะว่านี่คือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับที่มีโอกาสได้เจอคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็แยกทางกันไปนานแล้วนะครับส่วนเรื่องความรักตอนนี้ยอมรับว่ามีคนรู้ใจแล้วแต่ยังไม่เปิดตัวนะฮะเพราะกลัวว่าถ้าเลิกกันแล้วขี้เกียจต้องมาตอบพี่ๆสื่อก็รอชัวร์ก่อนอาจจะเป็นคนนั้นป้าที่เราเคยแอบไปส่องเขาไงอันนี้ป้าคันป้าคันบ้านหมายเลขสองแล้วเนี่ยตัวจริงเลยจะโดนเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการส่อง IG ใช่อันนั้นเป็นข่าวด้วยแล้วพยายามแยกแยะเป็นข่าวแล้วเราเอามาขยายเราไม่ได้ไปแบบไปเราทำหน้าที่ของเราปาปาราซี่ใดๆก็เดี๋ยวรอละกันเขาอยากจะบอกเราเมื่อไหร่ก็ติดตามได้ผ่านทาง Instagram ของคุณน้ำตาลนะคะตอนนี้มาดูอีกหนึ่งสาวค่ะเธอคนนี้ฮอตเหลือเกินเลยหลานยะโมโกจักรวาลชอบแฮชแท็กนี้มากเลยนะคะไปดูกันดีกว่าสำหรับคุณแอนโทเนียโพซิลนั่นเองค่ะเจ้าของตำแหน่งล่าสุดเลยนะคะ Miss Universe Thailand 2023ในปี2023ของเราโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแอนก็เดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดก็คือจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะซึ่งทางจังหวัดค่ะได้จัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นี่คุณผู้ชมดูสิเป็นแบบขบวนแห่ด้วยรถเปิดประทุนสุดคลาสสิกนะคะซึ่งแอนมาในชุดไทยโบราณสีส้มแดงก็สวยแล้วก็ออร่าสวยแบบจับใจมากๆแฟนๆก็บอกเออเธอเหมาะกับสีนี้ใส่แล้วแบบขึ้นมากนะคะซึ่งในงานก็จะมีนลินฉัตรนลินนะคะรองอันดับ3แล้วก็นิชารองอันดับ4ไปร่วมงานด้วยนั่นเองนะคะสวมชุดไทยก็จะมีแอนโทเนียเนี่ยเดินทางพบกับชาวโคราชนะคะที่เดอะมอลล์โคราชแล้วก็สักการะย่าโมด้วยเพราะว่าเห็นคลิปใน TikTok คลิปนึงที่แอนเขาร้องเพลงอ่ะเขาร้องเพลงได้แบบเพราะมากๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็กลับไปด้วยเสียงเชียร์กำลังใจอย่างเต็มที่เลยก็เป็นภาพที่น่าจดจำมากๆเลยค่ะสวยเนาะคือแบบคู่ควรเดี๋ยวมีเสียงนะเราให้ฟังเสียงสักหน่อยดีกว่าได้ครับได้อยู่มากตอนนี้แม่มีคนยิ้มแต่ว่าอยากขอบคุณมากมากเลยที่ยอมที่จะตากแดดให้แอนหวังว่าจะได้กลับมาบ่อยๆมาเจอทุกคนนะคะแล้ววันนี้แอนจะมาผัดหมี่ให้มาแจกให้ทุกคนนะคะหวังว่าจะอร่อยหนูบอกว่าอยากชิมไม่ใช่หรอเพราะว่าเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศที่คุณแอนโทเนียเขาไปผัดหมี่โคราชต้องอร่อยมากแต่ว่าเขาก็มีแบบลูกทีมช่วยใช่ไหมต้องมีกระทะใหญ่ขนาดนี้ดูสิดูสิกล้ามขึ้นทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นแบบใครได้ชิมไปก็โอ้มีจักรวาล นะผัดกันเมื่อวานนี้เลยครับผมคุณหนูน่าจะขอสักหนึ่งที่นะให้เขาส่งมาอุ้ยเช้าๆแบบนี้เอาของกินมาแล้วก็หิวมากๆเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะแอนกับทีมกองประกวดก็ได้เดินทางไปยังวัดสาราลอยนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลด้วยพร้อมเดินทางไปให้กำลังใจนักตบสาวไทยค่ะก่อนเริ่มเกมการแข่งขันในแมตช์ที่พบกับเกาหลีใต้นี่ดูสิซึ่งสาวไทยของเราค่ะเอาชนะไปได้3-0ปรบมือนี่หลายคนก็เลยบอกว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้ใจชื้นเหมือนกันนะพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่ามง3มาแน่ให้ฟิลแบบต้อนรับ MUT กลับจากจักรวาลสุดๆเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราร่วมส่งเธอไปลุ้นมง3ด้วยกันก็คืออย่างที่บอกไม่ได้กดดันหรอกแต่ว่าแบบ เหมือนเราทุกคนก็รอมานานแต่ให้เธอเนี่ยทำเต็มที่ซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเสียงของแฟนๆนางงามเนี่ยส่งกำลังใจให้แอนด้วยไปฟังกันค่ะก็สวยนะครับสวยขึ้นทุกวันเลยบอกเลยว่าแบบคนไทยมีหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ดีใจมากนะครับผมที่น้องเป็นตัวแทนโคราชแล้วก็แบบว่าได้มาคว้ามง MUT นะครับผมแล้วก็มีโอกาสแน่นอนนะครับที่จะได้นางงามจักรวาลนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าดีใจมากนะครับทำไมถึงดีใจมากรู้ไหมเพราะว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่555นะครับของเมืองโคราชด้วยครบรอบปีเมืองนะครับแล้วเหมือนน้องเนี่ยได้เอามงกุฎมาเฉลิมฉลองให้กับเมืองโคราชในปีนี้ด้วยครับผมนะแฟนคลับเราตั้งเป้าไหมว่าน้องจะไปไกลถึงขั้นคว้าระดับโลกเลยไหมแน่นอนครับผมเนาะคือจริงๆไม่อยากให้กดดันแอนโทเนียนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละทุกคนคาดหวังรอโมง3นะคะเดี๋ยวรอติดตามเลยที่ประเทศเอลซาวาดอร์ในเดือนพฤศจิกายนค่ะใช่นอกจากส่งใจเชียร์แอนแล้ววันนี้มีนักตบลูกยางสาวไทยนะฮะจะเจอกับเวียดนามนะครับในเวลา6โมงเย็นนะฮะ PPTV ของเราถ่ายทอดสดแน่นอนสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่จะลงศึกชิงแชมป์เอเชียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเจอเวียดนามตอน6โมงเย็นแล้วก็อีก1แมตช์ที่น่าติดตามก็คือออสเตรเลียเจอกับเกาหลีใต้นะฮะอันนี้ถ่ายทอดบ่าย3นั่นเองนะฮะก็สามารถติดตามได้ทางหน้าจอช่อง36หรือว่าทางออนไลน์ใน YouTube นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันของ PPTV HD หมายเลข36ด้วยนะครับวันนี้ก็มีทั้ง2แมตช์ให้ร่วมลุ้นกันนะคะแต่ว่าติด Hashtag ด้วยติดเชียร์ไทยมันทุกเซตโอเค6โมงเย็นนะคะร่วมลุ้นกันค่ะอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะตอนนี้สาวงามจากเวที Miss Earth Thailand รอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าได้คุยกับพวกเธอแน่นอนค่ะครับมาครับช่วงนี้ต้อนรับคณะ Miss Earth Thailand นะฮะวันนี้เราได้เจ้าของตำแหน่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกับทั้ง5คนกันเลยนะฮะต้อนรับด้วยสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมตำแหน่งกันเลยและแม่น้องประธานองค์กร Miss Earth Thailand นะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นให้แนะนำตัวกันก่อนครับเริ่มจากแม่น้องก็ได้อ่ะแม่น้องนะดร.ศิริการอ้นสุนกรานะคะประธานองค์กร Miss Earth Thailand นะคะที่กำลังจะมุ่งมั่นไปคว้ามงกุฎให้กับประเทศไทยของเราค่ะก็ยินดีกับทั้ง4คนด้วยนะคะวันนี้ก็คือน้องแนนไม่ได้มาใช่ไหมเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวพร้อมกับตำแหน่งเลยดีกว่าเรานี่ครอบครองมงกุฎอะไรเชิญครับผมค่ะสวัสดีค่ะ Cora Hope Leo นะคะ Miss Earth Thailand 2023นี่มงใหญ่ประมือสวยสมมงค่ะสวัสดีค่ะออมสินวรินทร์ภูผาแล Miss Earth Thailand All Water Thailand 2023ค่ะเย้สวัสดีค่ะพิงค์ชวลักษณ์มนเล็บนะคะ Miss Fire Miss Fire ครับ2023ค่ะเย้ค่ะบิวนะคะเภสัชกรหญิงกาญชนกสาธิค่ะ Miss Earth Air Thailand 2023ค่ะเย้ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะรู้เลยว่าเหนื่อยกันมากตั้งแต่ช่วงเก็บตัวมาวันนี้ถามคอร่าก่อนเลยหายเหนื่อยไหมรู้สึกยังไงบ้างหายเหนื่อยแล้วค่ะได้พักผ่อนได้สบายได้แบบรีแลกซ์มาเต็มที่แล้วค่ะก่อนมาก็คือเหมือนแบบถึงแม้ว่าเราจะลุยกับการประกวดมาใช้เวลานานเท่าไหร่นะตั้งแต่แบบสมมติยื่นใบสมัครเลยกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะถึงวันนี้เหรอคะก็คือเตรียมตัวก็น่าจะเตรียมตัวแบบหลายเดือนไหมเดือนก็เป็นเดือนกว่าใช่เกือบเดือนกว่าครับที่แบบทุกวันจะต้องมีกิจกรรมทำไม่ได้พักเลยวินาทีตอนนั้นคิดอะไรอยู่ในหัวของเราคิดไหมว่าจะเป็นเราก็ยังเลยค่ะคือแบบตอนแรกก็คือยืนโพสต์อยู่ก็แบบเออฉันสวยไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เขาเรียกประกาศชื่อมาก็คือแบบเฮ้ยยังไม่ได้เตรียมตัวเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดนี้ด้วยแบบว่าทุกอย่างมันมาด้วยความแบบ
ระทันหันมากแล้วแบบตกใจหูดับทุกอย่างแบบ flashes in my eyes เลยค่ะคือแบบตอนนี้รู้ตัวอีกครั้งนึงก็คือแบบลงจากเวทีแล้วถ่ายรูปอยู่กับแม่เหมือนแบบฝันไปเนาะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แบบโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นเลยมากแต่วันนั้นก็คือสวยสมมงมากครับอ่ะที่เหลือล่ะเอาที่มงกุฎน้ำก่อนนะครับเป็นไงบ้างสำหรับความรู้สึกเมื่อคืนวันประกวดเลยยังตื่นเต้นอยู่ทุกวันนี้ก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นดีใจเนาะที่เราแบบเก็บตัวแล้วก็เต็มที่พอเราได้มงเราก็แบบอ่ะหายเหนื่อยแล้วทีนี้ถามถึงมิชชั่นของเราดีกว่าหลังจากนี้เราได้คิดไว้หรือยังว่าแบบในฐานะที่เราเป็นนางงามแห่งเวที Miss Earth Thailand เนี่ย1แคมเปญที่เราจะผลักดันเป็นพิเศษแล้วก็วิถีแห่งน้ำด้วยเราจะมีโครงการอะไรบ้างต้องอ้างอิงจากการที่ไปเก็บตัวที่เวียดนามเนาะเราเห็นแบบทะเลเขาปราศจากขยะเลยก็อยากจะให้ทะเลไทยเนี่ยปราศจากขยะบ้างแล้วก็จะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะครับผมจริงๆก็ชวนพี่โตโน่เลยนะเพราะว่าพี่โตโน่นี่เขาว่ายน้ำอยู่นะรณรงค์เรื่องของการทิ้งขยะลงแม่น้ำลงทะเลด้วยนะครับค่ะ okay. ต่อกันที่วิวเลยเป็นยังไงบ้างวินาทีนั้นครับตอนนั้นเราตื่นเต้นแค่ไหนจำโมเมนต์ได้ไหมคะโอ้ยอย่ามาตื่นเต้นมากขาสั่นแบบกึกอย่างนี้เลย ใช่คือตื่นเต้นมากตอนที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองได้มงแอร์ค่ะใช่แล้วก็ถามถึงโครงการของบิวก็คือคอาจจะไม่พ้นเรื่องฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เรื่องการเปลี่ยนถ่ายพลังงานจากพวกเชื้อเพลิงเป็น green energy เพื่อลดการเกิดพวกฝุ่นแล้วก็อาจจะดูเรื่องในส่วนของพรบโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเพิ่มเติมครับผมยังไงฝากด้วยนะเป็นตัวแทนของคนที่เป็นภูมิแพ้นะฮะ PM 2.5 มาทีไรพี่นี่หายใจลำบากทุกทีเลยนะครับแล้วก็มันมักจะมาช่วงแบบฤดูหนาวๆใช่ไหมที่อากาศมันนิ่งๆเนี่ยปลายปีแบบนี้ก็ต้องเริ่มจัดการกันแล้วครับผมอ่ะทีนี้มงกุฎแห่งไฟล่ะฮะมงกุฎแห่งไฟนะคะก็คือน้องพิงเองรู้สึกดีใจมากวันที่รู้สึกว่าตัวเองได้ตำแหน่งแล้วเพราะว่าจากอย่างที่บอกค่ะหนูเป็นแค่เด็กธรรมดาบ้านๆที่เดินอยู่ในสวนยางพาราแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันกำลังเดินประกวดอยู่บนเวทีนางงามซึ่งใช้ชีวิตมากับธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นข่าวกับที่เกิดขึ้นเรื่องของไฟป่าแล้วยิ่งได้มงกุฎไฟตรงนี้ค่ะน้องพิงก็อยากจะทำโครงการอยู่แล้วนั่นก็คือโครงการปลูกป่าหลังบ้านก็คือมีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะคิดเป็นโครงการเพิ่มเติมนะคะในการเพิ่มต้นไม้หรือป้องกันการเกิดไฟป่าตรงนี้ค่ะก็อยากจะทำในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะโอ้เรียกว่าสวยแล้วก็ครบถ้วนจริงในแต่ละคนมงใหญ่มงใหญ่มิสเอิร์ธของเราล่ะ1โครงการที่คิดว่าเอาแน่นอนหลังจากนี้แน่นอนเลยค่ะก็คือเรื่อง air pollution PM 2.5 ที่พี่บิวพูดมาเพราะว่าหนูเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็ smoky season นี้ก็มาทุกปีเลยค่ะคือมันมาหนักด้วยค่ะแล้วคือคนที่หนูไม่ใช่แบบภูมิแพ้มาก่อนเลยแต่ว่ามาเจอนี่คือแบบหนูแบบไม่ไหวหนูต้องแบบใส่แมส2ชั้นออกไปด้านนอกได้แป๊บเดียวเครื่องฟอก8ตัวใช่ใช่ไหมในบ้านนี้ต้องมีในทุกห้องเลยค่ะทุกจุดจริงๆทุกมุมเลยค่ะทีนี้เราอยากจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนยังไงลองขอสักข้อได้ไหมที่แบบดูจะเป็นรูปธรรมที่จริงก็คือหนูอยากให้มันมีแบบว่ามี transportation system ที่เชียงใหม่ค่ะเพราะตอนนี้คือเชียงใหม่ไม่ค่อยมีเรื่องรถบัสเรื่อง sharing อะไรนะคะเพราะว่าทุกคนจะขับรถส่วนตัวแล้วก็ทุกคนก็จะขับรถที่ใช้ fossil fuel หนูก็อยากให้เขาใช้เป็น green energy ก็ได้ค่ะเป็น electric cars or you know sharing transportations ใช่ค่ะอย่างรถแดงอย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนมาเป็นรถแดงเทสลาใช่ไหมไฟฟ้าไปสิมันก็แพงเกินไปนะพี่การแชร์กันสำคัญนะไปถึงถ้าเราจะไปจุดหมายเดียวกันได้หารกันอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นทางออกแก้ไขเบื้องต้นถามดร.น้องค่ะเป็นยังไงบ้างเราเห็นผู้ชนะสมมงไหมคะดร.น้องภูมิใจมาใหม่ทุกปีเลยสมมงแล้วก็รู้สึกว่ารุ่นพี่เขาก็ทำหน้าที่ของเขานะแล้วก็ไม่ได้ว่าปล่อยมือออกจากการรุ่นพี่ก็ยังส่งต่อโครงการดีๆให้กับรุ่นน้องแล้วก็ทุกคนก็ยังทำอยู่อย่างขมีขมันเนาะส่วนได้ฟังน้องๆได้เรื่องของโครงการที่เขาคิดจะทำตั้งแต่ก่อนประกวดแล้วระหว่างประกวดแล้วก็หลังประกวดแล้วก็อุ่นใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยเรามีส่วนช่วยทำให้ปัญหาพอลูชันในประเทศไทยเนี่ยหมดลงแล้วก็อย่างน้อยก็ลดลงนะคะแล้วก็อีกทั้งเรายังเป็นโซ่ข้อกลางให้กับองค์กรต่างๆที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมมารักโลกไปด้วยกันกับ Miss Earth Thailand ค่ะพวกเราสัญญาค่ะว่าเราจะจับมือกับทุกท่านนะคะอย่างไม่บ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่แบบว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆอะค่ะขอทุกท่านเข้ามาโปรดมาซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็เข้ามาปลั๊กอินกับพวกเรา Miss Earth Thailand ด้วยกันทุกคนเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมได้เลยใครที่อาจจะเป็นกระบอกเสียงหรือใดๆก็ติดต่อมาทางองค์กรได้เลยทีนี้ต้องถามถึงความพร้อมดีกว่าเพราะว่า
ปลายปีเคราจะต้องไปที่ประเทศเวียดนามอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปประกวด Miss Earth International เราเป็นยังไงบ้างพร้อมแค่ไหนตื่นเต้นมากแค่ไหนก็รู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่แล้วต้องมีการช่วยเหลือจากแม่น้องกับพี่ๆที่ประกวดมาแล้วก็คือหนูก็ต้องการเตรียมตัวคือการเรียนเดินอีกการเรียนพูดอะไรเนี้ยค่ะก็ปรับปรุงสิ่งที่แบบว่ายังไม่ 100% อะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นการประกวดครั้งแรกของคอล่าว้าวใช่จริงเหรอเป็นเวทีแรกเหรอเวทีแรกแล้วมงแรกเลยค่ะโอ้โหมาเวทีแรกปุ๊บมงลงปั๊บไม่ธรรมดาค่ะนะครับแล้วตรงนี้จุดไหนที่เราแบบอยากเติมอยากเติมสุดๆไม่ใช่ใบหน้านะหมายถึงว่าสกิลนะครับหน้าเนี่ยก็ต้องมีบ้างมีฉีดบ้างดูแลบ้างทำอะไรนะคะจริงๆ natural หมดเลยค่ะ 100% ค่ะไม่ได้ทำอะไรแม่ถามแม่จับมาหมดก็คือแม่ไม่ทำแต่หมอทำแม่ไม่ใช่คือของน้องนี่เพียวๆออร์แกนิกออร์แกนิกใช่ครับว่าออร์แกนิกได้เลยแล้วทีนี้จุดไหนที่เราอยากแบบพัฒนาเราให้แหลมเป็นพิเศษกับการไปเวียดนามหนูว่าจะเป็นเรื่องการเดินด้วยค่ะเพราะว่าหนูเคยเป็นนางแบบก็คือจะติดเป็นไฮแฟชั่นเดินแฟชั่นโชว์อะไรนะคะแล้วคือการเป็นเดินนางงามมันคือต้องมีฟีลลิ่งมีความนี้มากกว่าเพราะหนูก็รู้ว่าพี่ๆหลายคนตรงนี้ก็เดินสวยมากแล้วคุณอยากเดินสู้พี่เขาให้ได้อะง่ายๆแล้วก็คำพูดด้วยค่ะการพูดวาจาเพราะว่าหนูก็เป็นคนขี้อายหนูขี้อายหนูจะอุ๊ยลืมอะไรแบบนี้ดูไม่รู้เลยนะดูไม่รู้ว่าน้องขี้อายน้องพูดคล่องมากเขาก็จะต้องแล้วไม่รู้ว่านี่คือเวทีแรกของน้องนะก็พุชด้านนี้ออกมายังไงก็เป็นกำลังใจให้สุดท้ายนี้ให้แต่ละคนละกันขอบคุณแฟนนางงามเรื่องพี่คอร่าเลยก็จะอยากขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สปอร์ต Miss Earth แล้วก็สปอร์ตพี่ๆทุกคนแล้วก็คอล่าด้วยนะคะที่มาประกวดในวันที่1กันยานี้ก็มีหลายๆคนส่งมีแต่ความรักอะไรแบบนี้มาเมสเสจมาเยอะมากก็จะแบบขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะครับอ่ะไปที่คุณอมสินค่ะก็อยากขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ถ้าไม่มีคนที่ดูพวกเราอยู่ก็คงจะไม่มีเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามน้องคอล่าในวันที่ Final Miss Earth ด้วยนะคะเย้ครับคุณพิงค่ะก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะคะที่ส่งมาให้น้องพิงคือน้องพิงได้รับจากทุกคนแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้น้องพิงเนี่ยได้กล้าขึ้นมายืนถึงจุดนี้นะคะก็อยากจะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องคอล่าด้วยนะคะที่กำลังจะต้องเตรียมตัวไปประกวดในอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะขอบคุณค่ะได้ค่ะบิวค่ะขอสั้นๆค่ะของบิวก็คือขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยติดตามทาง Mr. Thailand แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราในแฟนเพจเราจะมีโครงการดีๆมาให้ทุกคนได้ร่วมจอยกันแน่นอนค่ะโอเคครบถ้วนนะฮะวันนี้ขอบคุณองค์กร Bit Earth Thailand ด้วยนะครับขอบคุณครับและเดี๋ยวไงติดตามกันเรื่อยๆแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องโคราด้วยวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ